สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะเรามาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยขอกันต่อนะในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับอันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศครับ2ทีมที่กำลังลงสนามในตอนนี้นะเป็นการพบกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนกับสวนกุหลาบวิทยาลัยครับหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกคลิปก่อนหน้านี้นะกรุงเทพคริสเตียนก็สามารถยิงประตูขึ้นนำสวนกุหลาบวิทยาลัยไปได้ก่อน1ประตูต่อ0เดี๋ยวเรามาชมครึ่งเวลาหลังกันครับสวนกุหลาบจะแก้เกมออกมายังไงสำหรับแมตช์นี้นะทีมที่ชนะนอกจากจะได้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะยังได้ตั๋วผ่านขึ้นไปเล่นในประเภทถ้วยกอในปีหน้าด้วยนะครับผมแต่ทีมที่ชนะในแมตช์นี้ก็จะเข้าไปชิงกับราชนิดบางแก้วนะที่สามารถเอาชนะไปได้ในคู่ก่อนหน้านี้นะโดยการเอาชนะนนทบุรีวิทยาลัยฮะในการดวลจุดโทษ4-1เสมอในเวลา2-2สกอร์รวมเป็น6-3นะฮะเฮ้ยคิดเกมไปไหนกลับมาแล้วนะคือเวลาหลังครับกรุงเทพคริสเตียนเป็นฝ่ายเขียนลูกครับยังนำอยู่1-0นะนี้กรรมการล้วงใบเหลืองนะครับโอเคคริสเตียนได้ใบเหลืองไปนะ14คุณกรมพละศึกษานะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Fox ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันในช่อง YouTube ของเรานะ G-Fox Sport คลิกของสวนกุหลาบครับเตะมุมมันน่าจะเป็นลูกเตะมุมนะลูกเตะมุมของสวนกุหลาบอีกครั้งนะกินเตียง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 
การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงนะการศึกษาเนี่ยเราจะเตรียมกรรมการเนี่ยในการตัดสินนี่จำนวน5ท่านเลยทีเดียวเริ่มโพลายมาอีก2ตำแหน่งโพลายแมน2โพลาย2แล้วก็การตัดสินเกมในสนามอีกหนึ่งโอ้ยไม่มีหยุดเวลาผมไม่ได้คุณสอนหรอกโอ้ยนี่ครับตีเสมอจนได้ครับสวนกุหลาบครับจังหวะนี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหคิดข้ามตัวผู้รักษาประตูครับน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนกุหลาบตามตีเสมอมาได้แล้วนะจังหวะได้คุ้มครับจังหวะนี้เกมมาเท่ากันแล้วครับผมสนุกขึ้นนะครับตอนนี เกมแรกก็เสมอกันในเกมไปแล้วต้องดวลกันจุดโทษเลยทีเดียว
มาถึงดูคู่นี้ครับกรุงเทพคริสเตียนและสวนกุหลาบสู้กันถึงด่วนจะจบหรือเปล่านะแต่ยังมีเวลาอีกประมาณ30นาทีนะยังมีเวลาทำประตูกันอีกเยอะเลยทีเดียวระวังระวังมาเจ็บ
บ้านหรือวะไม่ต่อของบ้านเป็นข้าวแคทเลยสลับยังได้บอลอยู่กระชากเข้าไปแล้วยาวไปหน่อยครับโดนสกัดออกมาได้เปลี่ยนตัวเอาหมายเลข12ลงไปแทนหมายเลข7ส่วนกราฟได้ฟรีคิกครับตอนนี้สกอร์ยัง 1-1 นี่ถือว่าสูสีครับยังไม่แน่ชัดนะว่าจะออกมาฝั่งไหนนะสำหรับทีมที่จะได้เข้ารอบชิงวางเด็กเข้าเดี๋ยว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 เดี๋ยไปเล่นเดี๋ยวนะ
กดไม่ลงนะรอดูข้างๆนิดเดียวสำหรับเสื้อกุหลาบเอาไปเลย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 เอ
าไปลูกกระดอนพื้นข้ามตัวผู้สาประตูครับลูกนี้มันเปลี่ยนทิศทางครับโอ้โหสวนกุหลาบครับยิงแซงขึ้นไปเป็น 2-1 จนได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซัดไปตรงๆแล้วลูกมันกระดอนพื้นผู้สาประตูของเทพคริสเตียนหมดสิทธิ์เลยทีเดียวลูกมันเปลี่ยนทิศทางนะเดาทางไม่ทันนะหาช่องยิงกันได้ครับสวนกุหลาบครับขึ้นนำเป็น2ก่อนสำคัญเลยครับประตูนี้เดฟิสเตียนครับเคลียร์ลูกขึ้นมาใหม่ครับเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีเศษๆนะออกมาได้อยู่นะเร็วๆๆๆแล้วๆๆ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 
ับจะเป็นประตูที่3ของสวนกุหลาบกันนะยังที่มีของกรุงเทพวิสเทียนสกัดอยู่นะส่วนจังหวะตอนหน้านี้นะลูกฟุตบอลไปโดนของผู้เล่นของสวนกุหลาบในกรอบเขตโทษนะไปเช็คดูอีกทีนะว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้มีการตั้งใจใช้มือปัดลูกหรือเปล่าหรือว่าล้มลงไปแล้วเอามือยันพื้นแล้วบอลไปโดนในที่ไม่ตั้งใจที่มุมมองของกรรมการนะครับเป็นการล้มไปแล้วก็เอามือไปยันพื้นพยุงตัวไว้แล้วบอลมาแทนมือที่ไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าไม่เป็นลูกแทงบอลนะเฮ้ยน้องเดี๋ยวถ้าเป็นลูกที่ตั้งใจเอามือไปปัดก็น่าจะเป็นลูกแฮนด์บอลครับเราไปดูภาพย้อนหลังนะดูนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วนะคุณผู้ชมลองย้อนภาพกลับไปดูชัดๆคงน่าจะเห็นเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ประตูเสาประตูแค่นิดเดียวนะ
กอร์2-1นะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังนะYeah.
การในสำคัญเกิดขึ้นนะผลก็คงจะเป็นสุนกุลาวิทยาลัยชนะกรุงเทพคริสเตียน 2-1 นะแต่ช่วงท้ายคลิปนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในคลิปหน้านะตอนนี้เมมโมรี่การ์ดของเราสามารถบันทึกได้47 นาทีครึ่งเท่านั้นนะ